การออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นจะต้องผ่านการทดสอบแก้ไขซ้ำแล้วซ้ำอีกเพื่อให้มั่นใจว่าใช้งานได้จริงและปลอดภัยศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรมสวทช.หรือเด็กได้เปิดบริการให้คำปรึกษาและช่วยผู้ประกอบการโดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรมอาหารด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางวิศวกรรมขั้นสูงและเทคโนโลยีทันสมัยเพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตลดของเสียยกระดับผลิตภัณฑ์เพิ่มคุณภาพชีวิตตามแนวทางโมเดลเศรษฐกิจ BCGและตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรมหรือเรียกสั้นๆว่าเด็กสวทช.ค่ะและดิฉันขออนุญาตแนะนำคุณจิรพรสุภจำปียานะคะผู้จัดการศูนย์เด็กสวทช.ค่ะสวัสดีค่ะคุณจิรพรค่ะวันนี้เรามาทำความรู้จักศูนย์เด็กกันนะคะในเรื่องของการทำงานของศูนย์เด็กค่ะไม่ทราบว่ามีรูปแบบในการให้บริการกับ SME หรือผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารอย่างไรบ้างค่ะชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าเป็นวิศวกรเราใช้องค์ความรู้ทางวิศวกรรมอะค่ะช่วยผู้ประกอบการนี้ของการที่พัฒนาเครื่องจักรด้านอาหารพัฒนาด้านกระบวนการผลิตอาหารรวมถึงในเรื่องของโรงผลิตอาหารในเรื่องของการทำให้เกิดความสบายด้วยนะคะด้วยองค์ความรู้วิศวกรรมตรงนี้นะคะก็ต่อยอดออกมาได้ค่อนข้างเยอะปัจจุบันเองเนี่ยเรามีอุปกรณ์ตั้งแต่ระดับเล็กเลยนะคะกลางแล้วก็โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ค่ะแล้วเมื่อปีที่แล้วนะคะเราได้ยินข่าวจากหลายๆสื่อเลยนะคะว่าสวทช.โดยเด็กเนี่ยก็มีการพัฒนานวัตกรรมรถเข็นรักโลกนะคะซึ่งนวัตกรรมนี้เองค่ะช่วยยกระดับผู้ประกอบการสตรีทฟู้ดในบ้านเรานะคะอยากจะให้คุณจิรพรช่วยเล่าจุดเด่นของรถเข็นรักโลกให้เราฟังค่ะว่ามีอะไรบ้างค่ะก็ทำงานกันมาปีนึงนะคะจะเห็นได้จากสื่อต่างๆแล้วก็วันนี้ก็จะมีตัวรถเข็นรักโลกอยู่ด้วยนะคะตัวรถเข็นรักโลกอันดับแรกคือเป็นรถเข็นที่ดีไซน์ให้เข้ากับทุกประเภทของอาหารสตรีทฟู้ดเลยสตรีทฟู้ดบ้านเราเนี่ยจะมีปัญหาอยู่ 2-3 เรื่องนะคะสตรีทฟู้ดบ้านเราเนี่ยถือว่าเป็นอันดับ1ของโลกมาหลายปีเลยนะคะแต่ปัญหาหลักๆก็น่าจะเป็นในเรื่องของสิ่งแวดล้อมการทิ้งของลงไปในพื้นถนนหรือว่าในเรื่องของความปลอดภัยด้านการผลิตอาหารจุดเด่นของรถเข็นเราอันดับแรกคือทำจากสแตนเลส304นะคะเกรดอาหารเลยนะคะอันดับ1เลยนะคะแล้วก็ยังมีระบบบำบัดน้ำเสียนะคะกรองน้ำเสียนะคะระบบบำบัดควันค่ะระบบบำบัดกลิ่นนะคะแล้วก็ยังมีรูปแบบเนี่ยที่เหมาะกับในเรื่องของการขายอาหารริมทางด้วยนะคะนอกจากมีนวัตกรรมที่ช่วยผู้ประกอบการสตรีทฟู้ดแล้วก็ยังรักโลกด้วยนะคะฟังจากที่คุณจิรพรเล่าให้เราฟังค่ะก็เชื่อว่าผู้ประกอบการ SME หรือว่าผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารเนี่ยอยากจะเข้ามาขอรับคำปรึกษาจากเด็กค่ะนอกจากการให้คำปรึกษาแล้วการที่ผู้ประกอบการเข้ามาทำงานร่วมกับเด็กทราบว่ามีสิทธิประโยชน์หรือมีโอกาสทางธุรกิจอะไรที่จะมอบให้กับผู้ประกอบการบ้างค่ะปีที่แล้วเนี่ยเราทำงานกับผู้ประกอบการสตรีทฟู้ดนะคะเยอะมากเลยในเรื่องของเป็นบุคคลธรรมดา SME เนี่ยยิ่งดีเลยค่ะเพราะว่าโจทย์เนี่ยจะชัดเจนมากเลยนะคะอยากจะให้เข้ามาที่ DECC ค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการออกแบบเครื่องจักรออกแบบการผลิตหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมนะคะเราตั้งอยู่ที่อาคารอินวันนะคะอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยค่ะโทรศัพท์นะคะ025646310ค่ะสำหรับผู้ประกอบการที่กำลังมองหาผู้เชี่ยวชาญหรือต้องการความช่วยเหลือในเรื่องของการพัฒนาเครื่องจักรในอุตสาหกรรมอาหารแบบครบวงจรนะคะก็อย่าลืมติดต่อมาที่นี่ได้เลยนะคะศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรมหรือเรียกสั้นๆว่าเด็กที่สวทช.ค่ะสวัสดีค่ะBCG ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการไทยBCG เพิ่มคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม